วัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นสาธิตการปลดล็อกรุ่นนี้นะครับก็คือ Samsung Galaxy S11 นะครับเดี๋ยวนี้จะมาสาธิตให้ดูถึงวิธีการที่เราจะทำการปลดล็อกเครื่องนะครับว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างมีความเสี่ยงหรือว่าความยากง่ายยังไงนะครับ S11 นะครับก็จะเป็น CPU ของ MTK แล้วก็หน่วยความจำเป็นแบบ EMCP นะครับสำหรับเครื่องที่ล็อกไปแล้วนะครับก็เราจะเป็นจะต้องถอดเมนพอร์ตออกมาแบบนี้นะครับถอดออกมาจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็ทำการยกส่วนของหน่วยความจำออกมานะครับตรงนี้ออกไปแล้วก็ทำการสลับหน่วยความจำหรือเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะสามารถทำการปลดล็อกเครื่องได้ซึ่งขั้นตอนนั้นต้องใช้ความพยายามในการที่จะเอาหน่วยความจำออกมาโดยที่ตัวเครื่องไม่เสียหายเดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่าทำยังไงบ้างนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีเมนบอร์ดมาสาธิตทั้งหมด4บอร์ดนะครับแต่ว่าเราจะทำให้ดูจริงๆเนี่ยเพียงแค่1บอร์ดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ลดเวลาในการทำงานลงไปนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเอาหน่วยความจำออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันที่เมนบอร์ดตัวนี้เลยสำหรับช่างท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับก็แนะนำให้ใช้เจ้าตัวล็อกบอร์ดนะครับแบบลอยอย่าให้พยายามมีความร้อนไปกระทบแล้วเด้งกลับมาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับเพื่อรักษาในส่วนอื่นๆเอาไว้นะครับไม่ให้ถูกความร้อนมากเกินไปนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะผ่าในส่วนของที่เป็นแผ่นระบายความร้อนออกไปนะครับเฉพาะที่บริเวณที่เราจะทำการแก้ไขตัวเครื่องนะครับต่อมาเราก็จะใช้เครื่องเจียขนาดเล็กแบบนี้นะครับทำการผ่าซิงค์หรือทำการเจียซิงค์ให้เป็นรอยนะครับเพื่อทำการแยกซิงค์ออกจากตัวฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาออกจากกันนะครับหลังจากที่เราทำการบากจนเป็นรอย2ตำแหน่งแล้วนะครับเราก็จะใช้ฮอตแอร์ในการที่เป่าตัวซิงค์นี้ออกมานะครับส่วนตัวแรกก็คือจะใช้ความร้อนโดยประมาณ280ถึง330นะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องณขณะนั้นด้วยในทุกๆขั้นตอนนะครับเราก็จะเป็นจะต้องนำมาใส่ประกบแล้วก็ทดสอบดูว่าขั้นตอนไหนเราทำผิดพลาดไหมหรือว่ามีอันตรายเรื่องความร้อนเรื่องไอทีไปสะกิดโดนหรือเปล่านะครับทดสอบเพื่อให้เรามั่นใจว่าเครื่องนั้นเราจะไม่ทำพลาดนะครับถ้ายังติดอยู่แบบนี้ก็ไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับแสดงว่าตอนนี้เราทำการเปิดในส่วนของซิงค์เรียบร้อยแล้วนะครับThank you.
เราพยายามสังเกตนะครับว่ารอบข้างนั้นตะกั่วนะครับจะเริ่มละลายนั่นแสดงว่าตัวขาไอซีนั้นก็เริ่มละลายแล้วเช่นกันนะครับก็เป่าวนไปบริเวณเม็ดนะครับโดยที่เราจะเป่ามันตรงๆลงไปเมื่อเราเห็นว่ามันเริ่มเงาแล้วนะครับก็เริ่มที่จะสอดตัวแผ่นเหล็กบางๆลงไปนะครับแล้วก็ลองจิ้มดูว่าเอ๊ะมันนิ่มหรือยังนะครับถ้าเราจิ้มเข้าไปแล้วสัมผัสดูว่ามันนิ่มนะครับเราก็แกะได้เลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะบิดตัวชิปขึ้นมานิดนึงนะครับพอเริ่มออกนิดนึงเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเป่าไปเรื่อยๆนะครับออกแล้วหลังจากที่เราเอาชิปออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีกาวติดอยู่ที่บริเวณชิปแล้วก็ตัว PCB ด้วยนะครับตรงนี้ผมก็จะเซตฮอตแอร์ใหม่นะครับให้อยู่ที่ประมาณ230ถึง280องศานะครับแล้วก็ใช้หัวแร้งร่วมนะครับในการที่เราจะเป่าแล้วก็เอากาวที่เหลือออกนะครับตอนนี้ก็เงางามดีแล้วนะครับแล้วก็เรียบดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทดสอบว่าตัวเมนบอร์ดนั้นยังใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับโดยการทดสอบโดยการดีเทคพอร์ตคอมคลิกขวาที่ start เมนูนะครับจากนั้นไปที่ device manager นะครับให้เราไปที่พอร์ตนะครับเปิดค้างเอาไว้จากนั้นเราก็ใช้สายเสียบเข้ากับตัวเมนบอร์ดนั่นเองเพื่อดูว่ามีการตอบสนองไหมนะครับโอเคถ้ามี MediaTek Comport เด้งมาแบบนี้แสดงว่า CPU หรือเมนบอร์ดเนี่ยยังทำงานปกติอยู่นะครับให้เราทำงานต่อได้เลยแล้วก็ทำการตรวจสอบดูนะครับว่ามีลายวงจรไหนที่ขาดหายไปหรือเปล่าครับอย่างนี้คือสมบูรณ์นะครับไม่ขาดหายเราก็ทำการเตรียมเม็ด IMC กันต่อได้เลยนะครับเช่นเดิมนะครับเราก็จะใช้ฮอตแอร์ในการที่จะวอร์มเจ้าตัวชิปให้อุ่นนะครับเพื่อง่ายต่อการที่เราจะเอากาวออกนั่นเองตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ชิปที่สะอาดแล้วก็พร้อมที่จะทำการเขียนแล้วก็
อ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำการอ่านโปรแกรมครับเก็บเทปเก็บไว้สำหรับกับอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เอามาวางกับให้กับเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน3นะครับเราก็จะทำการเก็บสัญญาณส่วนที่จำเป็นเอาไว้นะครับในส่วนของค่าสัญญาณนะครับก็จะประกอบด้วยชื่อต่างๆที่เป็น NV นะครับแล้วก็ EFS อะไรก็แล้วแต่ที่เป็น NV กับ EFS แล้วก็ Protect นะครับหรือสังเกตง่ายๆคือเป็นสีชมพูนะครับนั่นก็คือจำเป็นทั้งหมดที่เราจะต้องเก็บเอาไว้หลังจากที่อ่านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาอันที่เราจะสลับนะครับมาใส่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือไบนารี่นั้นจะต้องเท่ากันหรือสูงกว่าได้หรือทำให้สูงเท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นอีกอันนึงที่ไบนารี่คือ5นะครับผมก็จะ copy เจ้าตัวสัญญาณเอาไว้ก่อนตอนนี้ก็คือการสลับสัญญาณนะครับจากแผ่นเมนบอร์ด A ไปเมนบอร์ด B นะครับแล้วผมก็จะทำการอันล็อกบูทโหลดเดอร์แล้วก็เคลียร์ค่า Security ต่างๆไปภายในครั้งเดียวเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้เม็ดก็เสร็จแล้ว1เม็ดนะครับเดี๋ยวจะอัพเกรดอีกอันนึงที่เป็น U3 ให้เป็น U5 ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปสลับกับอีกเครื่องหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้ที่ทำเป็น U3 กับ U5 นะครับสำหรับวิธีการอัปเกรดจาก U3 ไป U5 นะครับเราก็แค่ต้องไปหาไฟล์ทั้งหมดมานะครับที่เป็น U5 นะครับก็ดูว่าตัวไฟล์นั้นมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะข้ามในส่วนของสัญญาณตัวเครื่องเดิมๆออกไปนะครับก็จะ unlock bootloader เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับทั้งคู่เรียบร้อยหลังจากนี้เราก็จะเอาตัว EMC ไปวางกลับเข้ากับ mainboard
สลับเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งความจำทั้ง2ตัวแล้วก็เอาสัญญาณให้ตรงกับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วอัปเกรดให้ binary ซูมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวางกันเลยทีนี้ขั้นตอนถัดไปเราคือการทำขาให้กับ IC นะครับในส่วนของเมนบอร์ดเนี่ยเราทำความสะอาดจนใสแล้วโอเคเราพร้อมวางเราเก็บไว้นะครับในส่วนของ IC เนี่ยในขั้นตอนของการทำขาเนี่ยผมก็จะใช้ตัวทิชชู่นะครับมารองเอาไว้อันนี้เป็นเทคนิคที่เขาบอกต่อกันมานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับจากนั้นก็เอาเพจมาแล้วก็ทำการบนขาก่อนที่เราจะทำการประกบแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ให้ตามรูมันมีคราบสกปรกหรือคราบฟักอยู่นะครับเพจที่ใช้ก็จะเป็นเพจประเภท 3D นะครับอันนี้จะง่ายหน่อยจะวางง่ายจะสามารถบอนขาได้ง่ายนะครับก็วางให้ตรงช่องนะครับวางตรงช่องแล้วเราก็เอาแหนบมาทาบไว้นะครับแล้วก็เอาตะกั่วมาใส่ปาดลงไปนะครับใส่ให้เต็มครับเราก็เกลี่ยมันให้เรียบและข้างๆที่ตัวเนียงไม่เป็นไรนะครับความร้อนที่ใช้ในการบนขาก็มาอยู่ประมาณ280องศานะครับแล้วเราก็เตรียมที่จะวางได้เลยนะครับใส่ฟักลงไปบางๆนะครับไม่ต้องมากขั้นตอนการเป่าเนี่ยผมก็จะเป่าจากทางนี้ไปนะครับเพื่อให้มันเซฟต่อตัว CPU นะครับแค
ยายามสังเกตนะครับว่าตะกั่วที่อยู่ตามขอบขอบเนี่ยมันเริ่มเงาแล้วหรือว่าเริ่มละลายแล้วนั่นก็คือแสดงว่าตัวขา SC ก็เริ่มละลายแล้วเช่นกันนะครับเราก็ปล่อยให้แห้งปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับอันนี้เราก็รอให้บอร์ดเย็นแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับว่าตัวเครื่องนั้นติดดีหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นจอกับบอร์ดที่เราเตรียมเอาไว้นะครับสำหรับเอาไว้เทสโดยเฉพาะนะครับเพื่อเครื่องลูกค้าจะได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็แสดงว่าติดดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการปรับโปรแกรมตัวใหม่เข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นไม่กลับมาล็อกซ้ำอีกตอนนี้เราก็ทำการแฟลชตัวลอมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตัวเครื่องนั้นจะกลับมาติดล็อกอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ตัวเครื่องนะครับก็กลับมาที่หน้าหลักได้แล้วนะครับเราก็จะมาสังเกตว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันของเราก็จะเป็นเวอร์ชัน VP3 นะครับเป็น U5 นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำการตัดตัวอัปเดตออกไปนะครับเพื่อป้องกันการรีล็อกนั่นเองเราก็จะลองใส่ซิมดูนะครับว่าจะสามารถใส่ซิมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ใส่ซิม AS เข้าไปนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีขึ้นโอเคขึ้นแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นสัญญาณ 4G เลยบริการยกเลิก SMS ดอกจัน137โทรฟรีค่ะทีนี้เราก็จะติดตัวแผ่นระบายความร้อนตัวใหม่เข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นมีการระบายความร้อนที่ดีขณะที่เราเล่นเกมหรือว่าเล่น YouTubeจะติดอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้สัมผัสกับเคสได้โดยตรงเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสาธิตการทำการปลดล็อกในรุ่นของ A10S นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถส่งมาทำการปลดล็อกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ Facebook ให้หรือลิงก์ที่ขึ้นตามวิดีโอด้านบนได้เลยนะครับก็ขั้นตอนการทำก็จำเป็นจะต้องใช้เวลานะครับก็ตัวหนึ่งก็ประมาณครึ่งวันหรือเร็วที่สุดนะครับหรือว่าวันละ1เครื่องนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับครั้งต่อไปก็จะพยายามนำเสนอโปรแกรมหรือว่าเทคนิคใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับYeah, bring you up. Yeah, come on.